นับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของ Stock Today กับบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดค่ะวันนี้เราจะพาไปดูหุ้นที่น่าสนใจหลังจากปิดตลาดการซื้อขาดนะครับพร้อมทั้งบทวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นที่น่าสนใจในวันพรุ่งนี้นะครับกับคุณกุ๊กกิ๊กสินธนาคงเพียรธรรมพร้อมกันเลยครับค่ะขอบคุณมากค่ะโปรโนบแล้วก็คุณอ้อมกลับเข้ามาสู่ช่วงของ Stock Today กับบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดค่ะอยู่กับดิฉันสินธนาคงเพียรธรรมสำหรับในวันนี้ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในเอเชียนะคะมีการเทขายทำกำไรออกมาหลังจากที่ปรับบวกสดใสหลายวันทำการติดต่อกันทีเดียวนะคะรวมไปถึงนักลงทุนก็จับตามองเกี่ยวกับผลการประชุมเฟดที่จะเริ่มต้นกันค่ะทำให้นักลงทุนมีท่าทีในการชะลอการลงทุนรวมไปถึงนะคะการประชุมของ BOJ ก็กำลังจะเกิดขึ้นในวันศุกร์นี้แล้วทำให้นักลงทุนรอดูค่ะเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางในการทำนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการต่างๆทางการเงินต่อไปสำหรับของญี่ปุ่นนะคะรวมไปถึงตลาดหุ้นไทยเองค่ะปัจจัยก็มีหลากหลายโดยเฉพาะในเรื่องของการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนค่ะทำให้นักลงทุนยังมีท่าทีในเรื่องของการชะลอการลงทุนอยู่นะคะจะเห็นได้จากลักษณะการแกว่งตัวในวันนี้ของตลาดหุ้นไทยที่มีทิศทางไม่ได้ไปไหนมากนักอยู่ในลักษณะของไซด์เวย์นั่นเองค่ะส่วนทางด้านของต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยจากจีนนะคะก็มีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องของผลกำไรของบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมต่างๆในเดือนกันยายนปรากฏว่าผลกำไรนั้นหดตัวลงไป 0.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าแต่ว่าเป็นการชะลอในเรื่องของการหดตัวนะคะเพราะว่าในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาผลกำไรของบริษัทอุตสาหกรรมต่างๆในจีนนั้นเรียกได้ว่าผลประกอบการดิ่งลงเลยค่ะเพราะว่าติดลบไปถึง 8.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งก็เป็นผลมาจากการที่มีการเปรียบเทียบในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนต่างๆนะคะในเรื่องนี้ก็เลยทำให้ผลประกอบการนั้นหดตัวลงไปอย่างมากในเดือนสิงหาคมแล้วเดือนกันยายนก็เป็นการฟื้นตัวขึ้นมาได้เล็กน้อยค่ะทำให้เรายังเห็นเนี่ยภาพรวมการลงทุนของเอเชียนั้นก็แกว่งตัวในแดนลบวันนี้ทำให้ตลาดหุ้นไทยก็ไปไหนได้ไม่ไกลมากนักในวันนี้นั่นเองค่ะสำหรับดัชนีในวันนี้นะคะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆค่ะ 1,421 ถึง 1,428 จุดนะคะหุ้นกลุ่มหลักๆที่กดดันการลงทุนก็คือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สิ่งพิมพ์แล้วก็ปิโตรเคมีค่ะวันนี้ปิดตลาดลบไป 0.11 จุดนะคะปิดที่ 1,424.05 จุดด้วยวอลุ่มการซื้อขาย 37,497 ล้านบาทค่ะสำหรับห้างดับหลักทรัพย์นะคะปตท.ยังคงบวกต่อมาอีก4บาทค่ะปิดที่285บาทส่วน K-Bank นั้นติดลบไป2บาท50ปิดที่179 Advance บวก6บาทนะคะปิดที่239บาท SCI ค่ะปรับตัวลดลงไป25สตางค์ปิดที่9บาท65สตางค์และ Dtac นะคะบวกขึ้นมาได้2บาท50สตางค์ค่ะปิดที่66บาท25สตางค์สำหรับในกลุ่มผู้ลงทุนนะคะวันนี้ต่างชาติขายสุทธิออกไป 1,727 ล้านบาทกองทุนค่ะซื้อสุทธิ962ล้านบาทและโบรกเกอร์ขายสุทธิ246ล้านบาทส่วนรายย่อยค่ะซื้อสุทธิ1,011ล้านบาทสำหรับตลาด TFX นะคะ Set 50 C15 ค่ะปิดตลาดติดลบไป 1.05 จุดนะคะปิดที่ 920.50 จุดสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะ KK Trade ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวเอาไว้ค่ะว่ามีแนวโน้มในเชิงบวกนะคะประเมินว่าจะแกว่งตัวขึ้นอยู่ในกรอบ 1,420 ถึง 1,430 จุดค่ะแล้วนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุน KK Trade ค่ะบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัด KK Trade มั่นใจทุกโอกาสไม่พลาดทุกการลงทุนให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์พร้อมกับบทวิเคราะห์การลงทุนซึ่งทำให้นักกอล์ฟทุกท่านนะคะมีเครื่องมือในการตัดสินใจลงทุนแบบมืออาชีพเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยที่เว็บไซต์www.kktrade.co.th หรือว่าจะเป็น Facebook KK Trade Sec สำหรับในช่วงนี้หมดเวลาแล้วดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดขอบคุณคุณกุ๊กกิ๊กนะคะและบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัด KK Trade มั่นใจทุกโอกาสไม่พลาดทุกการลงทุนนะคะและเราจะทิ้งท้ายรายการด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆจากทาง Honda นะคะเป็นโครงการ Honda สารฝันเยาวชนกอล์ฟนะคะที่เปิดโอกาสให้กับโรงเรียนที่มีหลักสูตรวิชากอล์ฟแต่ขาดแคลนอุปกรณ์ค่ะร่วมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอในหัวข้อสนามกอล์ฟในโรงเรียนของเราเพื่อรับมอบอุปกรณ์กอล์ฟและนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ในการพัฒนาทักษะกีฬากอล์ฟต่อไปโดยจะคัดเลือกเพียง20โรงเรียนเท่านั้นที่สามารถนำเสนอได้ตรงตามหัวข้อที่สุดครับรวบส่งภาพหรือคลิปวิดีโอได้ที่ Facebook ของ Golf Channel Thailand หรือว่าอีเมล info@golfchannel.co.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับค่ะตามที่ขึ้นนี้เลยครับค่ะ
ก็20โรงเรียนเท่านั้นนะคะที่จะได้รับมอบอุปกรณ์กอล์ฟนะคะจากโครงการ Honda สารฝันเยาวชนกอล์ฟนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการกอล์ฟสตาร์ไทยแลนด์ในวันนี้นะคะปรนพนพคุณวงหล่อดิฉันธัญลักษณ์ฉัตรยลักษณ์และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ